ตำรวจและพลเรือนองค์กรท้องถิ่นปล่อยขบวนรณรงค์เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิญครับท่านผู้บัญชาการอุบลราชธานีกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วย1กองทัพชนบทกองทัพบกนะครับหลายหน่วยนะครับวันนี้นะครับก็อันนี้น้ำบริการคู่ปลาปลาเก็บปลาเก็บแปดครับปลาเก็บแปดครับเก็บตัวไว้กับมือแล้วก็แผนดูแผนเลยร้อนอาหารก็รถน้ำทั้งรถน้ำรถปลอดไม่เรื่องเอาต้องอย่างพูดทุกเรื่องทุกปัญหาก็คือเรื่องของสถานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของโรคทำงานแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีรวมทั้งหัวหน้าส่วนในการเดินลงซึ่งขณะนี้สถิติก็ต้องเรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นการเฝ้าระวังในระดับประเทศแต่ระดับจังหวัดของเราครับช่วงนี้มันร้อนไม่น่าเผาแล้วครับกล้วยจะขึ้นนี่แหละเนี่ยพอดีที่ของผมมันมีอยู่ตรงเนี้ยกับตรงไอ้หัวทางเข้ามาน่ะตรงเนี้ยก็ออกมาดูรถดับเพลิงก็ไปติดทางนี้อ๋อปีที่แล้วก็เคยเจอเคยเจอครับแต่ว่าอยู่ตรงมุมนู้นไม่มาถึงขนาดขณะนี้สถานการณ์เพียงสมที่5อุบลราชธานีครับจากการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็มีพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ต้องเรียกว่าต้องปฏิบัติการนะครับในการป้องกันเร่งด่วนก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่อำเภอน้ำยืนนะครับซึ่งก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนนะครับในพื้นที่ในเขตเมืองหลักนะครับนอกนั้นอำเภอรอบนอกไม่ว่าจะเป็นชายแดนนะติดลาวหรือว่าอำเภออื่นเนี่ยสถานการณ์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเพราะว่ารุนแรงก็คือเกณฑ์ที่ว่าใกล้เคียงร้อยนะครับใกล้เคียงร้อยซึ่งถือว่าเราต้องดำเนินการขึ้นในทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ปลอดภัยนะครับสำหรับเรื่องแรงสถานการณ์ภัยแรงขณะนี้ต้องเรียนว่าบทยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ภัยแรงนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพน้ำท่าน้ำในแม่น้ำต่างๆว่าเป็นชีมูลและโขงเนี่ยแม้ว่าโขงจะลดลงแต่ชีมูลและลุ่นลำโดมเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ละเป็นแหล่งน้ำทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็การบริโภคได้อย่างพอเพียงแต่เราก็ตามมีพื้นที่ที่อยู่ด้านนอกนะครับพื้นที่นอกแหล่งน้ำและคลิปต้อเขียนทางนั้นมีการเพาะปลูกแล้วก็มีการใช้น้ําในปริมาณที่มากขึ้นรวมถึงสภาพพื้นที่อากาศแห้งแล้งนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะต้องดําเนินการไปการตรวจสอบนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มน้ําต้นทุนให้นะครับโดยการที่ให้เร่งการขุดลอกนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องระบบประปานะครับที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงในหมู่บ้านที่ชนที่ตั้งอยู่อันนี้ก็เราก็จะได้เร่งนะครับรวมถึงการเตรียมการทางประปาในการจุดจ่ายน้ำจุดจ่ายน้ำกลางแล้วก็ให้บริการประชาชนที่มาร้องขอ